วันหนึ่งในโลกอนาคตนะร้านโกดักของใจแอนที่พัฒนากลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้นะคะนูบิตะกับเดคิซุงิและแก๊งได้มาทำปาร์ตี้สละโสดกันเนาะหลังจากนั้นแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะฮะนูบิตะโดนแม่โดนไปตัดโดนแม่ด่าอีกแล้วนะฮะเรื่องข้อสอบศูนย์คะแนนเนาะแล้วแก๊งก็เลยแบบจะเอาข้อสอบไปซ่อนแล้วก็ไปวายกับโดเรมอนนะฮะแบบขี้มูกโป่งเลยเนาะโดเรมอนก็ยังจัดของจัดอะไรอยู่บอกว่ามีของมาส่งอ่ะมันก็คือภาพเชือกสลับร่างนั่นเองโดวิตาก็เลยแบบขอโดเรมอนว่าสลับร่างแล้วก็ให้ไปช่วยแบบด่าแทนได้ไหมโดเรมอนก็ลองสลับร่างครั้งหนึ่งนะฮะพออ่านสรรพคุณได้แป๊บนึงเนี่ยก็จู่ๆมีลำแสงสีเหลืองๆอะไรไม่รู้มาโดนโนบิตะนะฮะทำให้โนบิตะน็อกไปเลยพอโนบิตะน็อกไปแล้วก็รีบเข้าไปในไทม์แมชชีนนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วออกมาแบบงงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเองยังไม่รู้โดยมันจะรู้ได้ยังไงโนบิตะก็เลยเอาข้อสอบสุขนันไปซ่อนต่อนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็แม่ก็เรียกไปซื้อของอีกละทุกมุมพี่เลยแม่โนบิตะเรียกไปซื้อของนะฮะจากนั้นก็วุ่นวายกันใหญ่เลยว่าจะซ่อนแม่จะที่ไหนดีปรากฏว่าโดเรมอนในร่างแบบพระคุ้มแล้วขนก็มาแล้วอะไรไปสักอย่างตอนนี้โนบิตะเขาซ่อนแม่ได้แล้วนะฮะพอซ่อนพระคุ้มพอซ่อนของได้เสร็จโนบิตะก็เจอตุ๊กตาหมีโนบิตะคิดถึงคุณย่าคิดถึงคุณย่ามากมากก็เลยขอโดเรมอนให้พาไปหาคุณย่าหน่อยโดเรมอนก็ไม่อยากพาไปเท่าไหร่เพราะกลัวอดีตมันเปลี่ยนแต่ทำแต่จำใจก็ไปเนาะพอหลังจากนั้นปุ๊บโดวิตาได้เจอคุณย่าก็ดีใจอย่างมากเพราะเขาคิดถึงคุณย่ามากๆเลยนะฮะโอเคฮะหลังจากพอคิดถึงพออะไรเสร็จแล้วโดวิตาก็อยากจะก็ยังไม่อยากกลับอยากจะคุยกับคุณย่านิดนึงปรากฏว่าโดนจับได้นะคะโดวิตาตอนเด็กจับได้คุณย่าก็เลยให้ที่ซ่อนโดวิตาเนาะโอเคพอคุณย่าที่ซ่อนโดวิตาเสร็จคุณย่าบอกว่าฉันอยากเห็นโดวิตาถือกระเป๋าเรียนจังเลยนะฮะโดวิตาก็เลยไปเอากระเป๋าเรียนมาหลังจากนั้นดูบิตาก็กลับมาคุณย่าดูบิตาบอกว่าโอ้เห็นอย่างนี้แล้วฉันอยากเห็นเจ้าสาวดูบิตาจังเลยพอดูบิตาดูเรมอนไปดูทีวีการเวลานะฮะปรากฏว่าโลกอนาคตนี้ดูบิตาปรากฏว่าดูบิตาในไทม์ไลน์อนาคตไม่อยู่เฮ้ยดูบิตาก็เลยแบบโอ้ช่วยละตอนนี้ก็เลยสัญญากับคุณย่าไปแล้วด้วยว่าจะพาเจ้าสาวมาเนาะดูบิตาก็เลยออกเดินทางไปต่อนะฮะโดยสัญญากับคุณย่าไว้ว่าจะพาเจ้าสาวมาได้ซิ่งไปโดเรมอนดูบิตาได้ซิ่งไปอย่างอนาคตนะฮะและไปโผล่ที่ไปโผล่ที่ห้องน้ำที่เดิมนะฮะแต่ระหว่างเขาก็เลยรีบซิ่งออกไปดูว่าโดบิตะอยู่ไหนปรากฏว่ามีชายปริศนานะฮะที่เรารู้ว่าเป็นใครใช้ไทม์แมชชีนและหนีไปหลังจากนั้นโดบิตะก็เลยมาเจอที่สุกัดหน้าโรงแรมเนาะชื่อว่าเมลอนไพรมอลอะไรสักอย่างโดบิตะก็เลยตัดสินใจใช้พระคุมการเวลาพาแม่ตัวเองกลายเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปงานแต่งงานนะฮะปรากฏว่าโดบิตะแต่งงานแบบพังเละเทะเลยกล่าวคำอะไรก็ตะกุตะกะนะฮะแล้วก็จำคำปฏิญาณอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ my god โดบิตะโดเรมอนก็เลยรีบพุ่งกลับบ้านเนาะแล้วก็มาโฟกัสกับใครบางคนนะฮะอ่ะโดเรมอนก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปอดีตแล้วไปเอาไม้ตามหาคนมาตอนนี้ตะโกว่าจะทำไม่ชีน่ะมีคนใช้ไปแล้วมีคนเอาไปแล้วนะฮะโดเรมอนกับโดบิตะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะแต่โดเรมอนนึกออกนะฮะว่ามีเครื่องนึงอยู่มันคือเครื่องส่งวิญญาณเครื่องอันนี้นะฮะทำให้เราแบบส่งวิญญาณไปยังไทม์ไลน์ได้อ่ะไม่รอช้าฮะวิญญาณโดบิตะได้พุ่งไปละได้ส่งไปแล้วและตอนนี้และโดบิตะจากไทม์ไลน์แรกก็ได้มาหาคุณผู้ชมเนาะโอเคโดบิตะจะทำไลน์ก่อนก็งงเลยฮะว่ามาได้ยังไงแต่ก็ช่างมันเถอะก็คือตอนนี้ก็ได้พาโดบิตะจากไทม์ไลน์ก่อนไปก่อนนะฮะและโดเรมอนก็เลยเอาไม้ตามหาคนไปอ่ะฮะและจะไม่ใช่ไม้ตามหาคนปรากฏว่าไอ้นูบิตะจากอนาคตเนี่ยมันอยู่ยุคเรากับเดียวนี่แหละก็เลยไปตามหาก็เจอนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็แบบก็ได้คุยกันอันนี้นึงบอกว่าฉันน่ะมันแย่ฉันน่ะไม่สามารถทําให้ทิสุกะมีความสุขได้หรอกและโดเรมอนก็ให้ดูอนาคตที่แบบว่าแบบทิสุกะไม่มีความสุขนะฮะพอไม่มีนูบิตะบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้มิชุกะไม่มีความสุขโดเรมอนก็เลยให้เขาเสนอโดยการสลับร่างกับโนบิตะซะก่อนนะฮะแล้วจากนั้นโนบิตะพอสลับร่างเสร็จก็ออกไปด้านนอกปรากฏว่าพอโนบิตะในร่างผู้ใหญ่เข้ามาในบ้านก็พบกับเจ้าของบริษัทพระคุ้มล่องหนนะฮะเขาแบบอธิบายว่าภาคไอ้เจ้าเชื่อสลับร่างอ่ะมีปัญหาถ้าเกิดมาครบชั่วโมงนึงแล้วอ่ะคนที่สลับร่างอ่ะก็จะแบบจะเสียความทรงจำไปและภาพตัดไปที่โนบิตะไปเดินชนแก๊งนักเลงอยู่ฮะนักเลงหัวไม้ด้วยนะมีอีเหยียนมีนู่นนี่นั่นนะฮะโนบิตะกำลังจะมองแล้วกำลังจะโดนแบบกำลังจะอัปเปอร์คัตกำลังจะโดนต่อยหน้าละนะฮะ
ปรากฏว่าแบบใครๆที่ใครๆผู้ชมรู้ก็คือมาช่วยคือใจแอนนั่นเองใจแอนได้มาช่วยนูมิตะนะฮะและชิซุกะซิโนเนลด้วยพอหลังจากนั้นแต่ทว่าตอนมันครบชั่วโมงแล้วฮะทำให้ดูบิตะทั้งสองคนสลบไปทั้งฝั่งดูบิตะและฝั่งดูบิตะตัวหลักกับจ่าอนาคตนะฮะโดยแล้วมันก็เลยวุ่นวายมากไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงเพราะหาดูบิตะอีกคนนึงไม่เจอแต่พอคิดดีๆก็เปิดประตูไปประตูดูไปไหนก็ได้ปรากฏว่าอ้าวเจอฮะและจากนั้นก็ใช้เชือกสลับร่างอ่ะฉากเนี้ยบอกเลยว่าแบบซึ้งมากๆฮะจากนั้นก็แบบคือจริงๆอ่ะเชือกสลับร่างอ่ะมันจะสลับถาวรก็ได้ท่านผู้ชมแต่แบบเครื่องมันมีปัญหาท่านผู้ชมทำให้สลับได้แค่ชั่วโมงนึงต้องเปลี่ยนคืนนะฮะแต่ว่าฉากนี้แม็กก็ลุ้นเอาท้ายให้เต็มที่เลยแต่มันเป็นพระเอกท่านผู้ชมไม่มีวันตายดูบิตะทั้งสองคนนะได้อึดอีกครั้งฮะโอ้โหมันเป็นพระเอกอ่ะจะตายได้ยังไงวะก็คือแบบเชือกก็เลยกลับมาทำงานอีกครั้งทั้งสองคนได้กลับเข้าร่างเดิมนะฮะและความทรงจำไม่หายไปไหนเนาะคนบ้าดูบิตะเธอเป็นอย่างนี้ก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะชิซุกะได้กอดนูบิตะได้ขอโดเรมอนให้พาตัวเองไปยังวันที่ตัวเองเกิดนะฮะพอแบบพอทั้งคู่ไปเสร็จอ่ะก็บอกว่าตัวเองต้องหน้าตาน่ารักแน่ๆเลยพอแบบหลังจากนั้นก็ได้เจอกับพ่อแม่นูบิตะวัยแบบวัยสาวนะวัยหนุ่มสาวนะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ตัดไปที่งานแต่งงานเลยนูบิตะนะฮะได้มาแต่งงานทันพอดีเพราะว่าแบบเครื่องย้อนเวลาอะนะอะไรอย่างนี้นะก็ได้พูดอะไรกันเนาะและจากนั้นงานแต่งงานก็ได้ดำเนินไปอย่างสวยงามนะฮะและที่เพิ่มเติมก็คือญาตินูบิตะได้มาด้วยฮะก็คือนูบิตะโดยแล้ววันพักข้ามเวลามาเนาะญาตินูบิตะรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบที่ได้เห็นนะฮะก็เลยแบบล่ำลานูบิตะหลังจากนั้นแล้วโดยเรมอนกับนูบิตะก็เดินทางกลับยุคของตัวเองปรากฏว่าไอ้ไม้เท้าหลงลืมอ่ะมันไปโดนหัวนูบิตะฮะทำให้นูบิตะลืมเรื่องทั้งหมดเลยนะฮะและเรื่องของเราก็ได้จบลงไป